ให้เห็นไหมคะผลงานเรามีอะไรด้วยนะคะคุณอันนี้คือคันจริงจะให้พักผ่อนนะคะเนี่ยเลยกลายเป็นว่าเก็บผักไปในตัวเก็บผักไปในตัวนะคะโอ้โหมันอดไม่ได้หรอกคุณแล้วก็มีมะระอันนี้ด้วยนะคุณเห็นไหมคะโอ้ตายแล้วมะระขาวมะระขาวค่ะมะระขาวโอ้โหลูกนู้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยลูกมะระขาวเนี่ยเห็นไหมคุณแต่ละอย่างเนี่ยคือเขาจะโตเร็วมากเพราะว่าอย่างมะระขาวเนี่ยวันนั้นที่เห็นเล็กๆเองน่ะตรงนั้นก็มาเริ่มเลยแล้วก็โอ้ตายแล้วมีไปหมดมีทุกอย่างเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูอย่าดูมะระขาวด้วยข้างในเป็นยังไงคุณลูกมาเริ่มเลยเนี่ยลูกนั้นน่ะแต่คุณจะมองเห็นไหมนู่นข้างบนค่ะคุณอ๋อไม่เห็นนะคะใหญ่มากเลยเหรอตรงมาตรงนี้ค่ะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะว้ายสวยเนาะอีกแล้วแดนมหัศจรรย์ค่ะสวยค่ะเนาะเดี๋ยวจะลองชิมสิค่ะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านให้ค่ะแล้วไปผ่าดูเนื้อกันว่าเป็นอะไรในบ้านสีขาวด้วยใช่อันนี้จะชิมด้วยให้ยังไม่รู้เป็นยังไงอันนี้เห็นบอกว่ากรอบอร่อยมากมันเหมือนพลาสติกเลยเนาะสวยสวยสวยโอ้ยหลากหลายจริงๆมะระอย่างนี้เราเคยเห็นกันทั่วไปแล้วใช่ไหมคะหลายท่านชอบด้วยมะระเนี่ยมีสรรพคุณสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานถ้าได้ทานของขมๆอย่างยอดมะระหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้รู้สึกดีนะคะได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยเนี่ยค่ะอ๋อก็เป็นสีขาวหมดเลยและเม็ดไม่เยอะของดีๆต้องให้เห็นอีกทีนะคะเนื้อขาวๆมะระก็ต้องขมดิค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ใช่มะระขมที่จังเลยค่ะอันนี้ทำให้สนใจอีกว่าถ้าเป็นมะระเขียวเนี่ยจะขมขนาดไหนเอาแล้วสิขณะที่มะระลูกนี้นะคะที่ว่าเราเคยทานกันแล้วว่าเขาจะออกขมแต่ว่าอันนี้ไม่ขมอะค่ะถ้าเทียบกับสีขาวอันนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าลิ้นก็ได้นะคะที่ว่าได้ทานของที่มันขมๆมากๆก่อนแล้วก็พอมาอย่างนี้เหมือนเคี้ยวจะไม่เชิงเป็นแตงกวาค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันมีรสขมเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าถ้าลองอีกทีนะคะเอาอันนี้ก่อนเนื้อนี้อาจจะไม่แก่ก็เป็นไปได้ก็ยังไม่ขมนะคะกรอบกรอบไม่มีรสขมเลยอ่ะโอเคค่ะได้ชิมแล้วนั่นแหละค่ะเชื่อว่าอันนี้อาจจะยังไม่แก่นะคะอย่างไรก็ดีตัวเห็นแล้วนะคะเยอะมากเลยเพิ่งเด็ดสดๆเมื่อวันพุธค่ะแล้วก็มีสีม่วงด้วย